าดูมวยหญิงกันนะครับระหว่างเมรีทยักสมุยยิมจากประเทศไทยครับจะเจอกับอันนี้ชกกันในรูปแบบของมวยไทยนะครับมวยไทยต่อย 1-2 ครับฟาเซฟารีต่อยพยายามใช้หมัดเตะติดกับเอาละครับใช้หมัดลุยใส่เมรีเลยครับกองเชียร์มาตะโกนถีบไว้ครับเมรีสำหรับฟาเซฟารีถ้ามาต่อยเมรีก็บล็อกหมัดเอาไว้ได้ถีบไว้โดนหมัดจิ้มหน้าโอ้โหฟารีเมรีพยักษ์สมุยยิมซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับขณะที่ก็คือฟาเซฟารีจากอิหร่านครับโดนต่อยจมูกแดงเลยครับไปฟารีขยับบนออกต่อย 1-2 ครับแทงเข่ายังไม่มีอะไรครับต่อยเอาครับ 1-2 เตะครับฟารีไม่รีเข้ามาหลวมๆไม่ได้นะครับฟารีก็รอจังหวะบวกปุ๊บตีครับขยับมาพยายามงัดศอกนะครับฟารีขยับมาเมรีใช้แก้งฟารีต่อย 1-2 อานะครับหมัดฮุกขวาครับของเมรีจิ้มเข้าหน้าของฟารีทีไว้ครับเมรีขยับเข้ามายกสุดท้ายครับเข้ามาทุกวงในแทงเมรีตีแทงโอ้โหเต็มท้องเลยฟารีฟารียังจะสะเข่าที่เหรอครับนี่ครับเฮ้ยนี่ตีเพชรเลยครับเข้ามาขย้ำรัดเอวรัดคอไอ้ไอ้โอ้โหฟารีโดนทีดีครับเมรีทีไว้ทีน้ำก่อนเลยครับเมรีเข้ามาที่คอที่คอแล้วตีตีแล้วกระชากไอ้มาแล้วครับเมรียกแขนบล็อกสูงแล้วทีน้ำก่อนครับทีน้ำใส่ฟารีฟารีถอยโดนหมัด 1-2เมรีเข้ามาไอ้โอ้โหแทงดอกนี้แล้วตีตามทีมาขยับพยายามใช้หมัดนะครับฟารีใช้หมัดเมรีพยักษ์สมุยยิมดีครับตีเข่าพอแทงเข่าทีโอ้โหฟารีนี่สะดุ้งเลยครับโดนหมัดอีกครับแล้วเข้าพอรัดรัดพอรัดเอวได้ตีโอ้โหจุกครับโดน3 rounds of Muay Thai action in bout number 5 here we have our winnerยินดีด้วยครับกับผู้ชนะของคู่5ครับสรุปกันอีกแล้วนะฮะขอบคุณ